ลูกโอ้ไม่ช่วยคนสวยไม่มาคนตกพลั้มพลั้มน้ำเย็นล้างกระดิ่งไรบาแอบอินสุดผักตบีเจ้าว่าเสียงคุยพิวมาจากละน้ำเยี่ยมโอ้คำของพี่พี่คอยน้องเป็นพี่ที่ดีสีที่เห็นมีสายตาคมคนตกคนสาเจ้าไม่มาเหลือจะคมน้ำตาพายลมวังน้ำยมน้ำลมน้ำลมไอลมท้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับว่าที่ร้อยตีสวัสดีครับพี่ธนโรจน์สวัสดีนะครับพี่อู๋โพแดงสวัสดีครับพ่อตายวัดสักแก้วไม่รู้เลยถ้าหลวงพ่อทองวัดสักแก้วยังพอรู้เอ้ยลือไปลือมาเจอได้ไงวะเนี่ยลูกอมว่ากูลืมเราซื้อมาเป็นลูกอมว่านงแต่เอามาแล้วไม่ใช่ว่านงเป็นว่ากูลืมสีอ่อนวางไปสวัสดีครับความรักสายลมและความคิดถึงอนุรักษ์ชาติชาติรูปป่าสวัสดีครับ ขอบคุณมากพี่ตู่นะครับป่าเขาลำน้ำไพสวัสดีครับพบกันยามเช้าเอ้ยไม่เช้าเราเวลาเที่ยงเที่ยงแล้วด้วยอ้าวพรุ่งนี้หวยออกใครมีเลขเด็ดก็โอเคได้ก็ขวดนะเกี้ยกูมาหลายงวดแล้วความหวังของคนจนเนาะตามภาษาโคเมศฟุกฟุกสวัสดีครับพี่ธเนศเปาอินสวัสดีนะครับพี่วิชาญศรีวิจิตรสวัสดีครับคุณรัตโตโจนิมนงสวัสดีครับคุณแผนสร้างเขื่อนวัจุรา56น่าเก็บไหมเก็บได้นะพิธีดีมากนะครับอารัธนาพระคุณเจ้าหลายลูกนะครับโอ้หลวงพ่ออะไรอ่ะเดี๋ยว
จารย์ติ๋ววัมณีชลขันธ์หลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อโอ้หลายองค์นะประสบการณ์ดีด้วยนะครับเจตนาผมตอนนั้นทำก็เพื่อที่จะให้นำเงินรายได้ไปสร้างเขื่อนวัชิรามณีก็สำเร็จสมมุ่งมาตรปรารถนาเล่นนะครับอนาคตไม่แน่นะครับมีชื่อวัดชัดเจนเป็นขุนแผนเคลือบเพราะอยุธยาเขาดังขุนแผนเคลือบเนาะราคายังไม่แพงก็ซื้อไว้ครับ500 700พันแล้วก็ซื้อไปวันข้างหน้าเป็นราคาขึ้นมาได้ พี่เฉลิมชัยสวัสดีครับพี่คำพลสวัสดีครับพี่นพดลสวัสดีครับด้วยรักและห่วงใยนะครับคุณสุวิทย์สวัสดีนะครับพี่สมพรสวัสดีครับเฉลิมชัยสวัสดีครับเฮงเฮงโชคดีครับผมของหลวงพ่อก็ทะยานขึ้นสู่หลักสากลนะครับเป็นมาตรฐานนิยมไปหมดแล้วตอนนี้หลักพันหลักร้อยแทบจะไม่มีเลยมีแต่หลักหมื่นหลักแสนนะครับแตะหมื่นแตะแสนกันทั้งหมดเลยนะครับบางรุ่นก็เนื้อพิเศษก็แพงโดดนะครับก็เป็นความปลาบปลื้มนะครับและก็ยินดีของพ่อเรามาได้ถึงขนาดนี้นะวันนี้แฮปปี้ครับวันข้างหน้าผมบอกได้เลยเป็นพระหลักยอดนิยมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะพระที่จะขึ้นหลักล้านหลักแสนนั้นไม่ธรรมดาขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องกลัวครับส่งไว้ซึ่งความสถาพรแหมลูกอมเม็ดนี้กูซื้อทีแรกซื้อเป็นว่าหนงได้ไงวะซื้อหลายตังค์เลยเม็ดนี้น่าจะซื้อ 80,000 พอแกะออกมาแล้วพระกูลืมเขียวอ่อนแต่ว่าเขาก็ลักไก่ขายกันเรื่อยแต่จริงไม่ควรนะครับลืมก็ต้องลืมเนี่ยให้ดูไว้พระกูลืมคือเนื้อมันออกเขียวมันเขียวอ่อนมันเขียวเข้มไม่จัดนะครับตอนนั้นรู้สึกจะเลี่ยมทองมาหรือไงซื้อ 70,000 นะถ้าจำไม่ผิดก็แกะเอามาแล้วไอ้ยาอาเตืออีเป็งว่าอาลุงอีเป็งพระครูลืมอีไม่ใช่พระครูทับขัดทุ่งแน่นอนอ่ะโอเคก็จังโชคดีที่มันไม่เท่ลอกตายลอกตายมึงไฟฟิกอ่ะกระแสเนื้อจะอ่อนหน่อยนะครับเขียวอ่อนๆคุณโอ๋ถ้าแซะรุ่น20สวัสดีครับไอเฮกเกอร์อะไรเนี่ยสวัสดีครับสุวิทย์สวัสดีครับคุณออนสวัสดีครับคุณวรัตน์สวัสดีครับคุณนัทนะครับกลิ่นเชียงแสนมีกลิ่นเนื้อเท่าที่เห็นมาจะมีสำริดกับดำกับออกเหลืองนะครับออกเหลืองก็เหลืองแบบโกโก้ไม่เหลืองสักทีเดียวนะครับมี2เนื้อนะครับถ้าเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอจานกับเจอการลงอักขระนะครับแล้วก็ตอกมีเขียนเข้ามาเอียแล้วก็จานอักขระแต่ถ้าเป็นสำริดส่วนใหญ่จะตอกโคตรแล้วมีเลขนะครับก็น่าจะเป็นพิเศษต่างกันนะครับผู้ทั่วรุ่น4หูขีดตอนนี้น่าจะ 20,000 นะครับไม่โลดผลเท่าที่ควรแต่ต่อไปเดี๋ยวก็รอวันกลับไงราคาก็จะขยับกลับมาเหมือนเดิมนะครับคุณอนันต์นึกอุ่นจิตสวัสดีจ้าชรวันพัฒน์สวัสดีครับตึงตีเดตึง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 แรงกันหมดแรงทุกรุ่นแรงทุกหยาดหยดกรรมการมีแต่กระไรไม่มีโคตรต่อให้หน่อยก็ไม่ได้โถเอ้ยพอเป่าๆมันก็ไม่เดินสิหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเออหรือตามนิ้นชักตามเกะตามชัวเอ้ยยังเจอพระหลายอย่างอยู่ว่ะสำหรับเรื่องนี้ใส่อะไรได้วะเนี่ยพอจะใส่ลูกกระบินได้ไหมหนอจะใหญ่ไปเปล่าโอ้โหใหญ่จัดประหลัดบอกใหญ่เกินจะมารับไปไทยแลนด์ควรถึงแฟนอยู่คนหนึ่งโอ้เยอะมากกูโรคจิตตลอดวันนี้กูซื้อไปทั่ว
จานครับผมมีเนื้อตะกั่วก้นจานของอาจารย์เอียรุ่นที่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นวัดบึงกระจับนะครับรูปหล่อตะกั่วยังไม่เวิร์กนะหลักพันนะครับพี่นเรศเจ้าฮอสวัสดีครับพี่ชาตีปานทองสวัสดีนะครับพี่มานะสวัสดีครับคนนอกระบบสวัสดีครับบอกเอียงวันเนี่ยหูจุดหูจุดหูจุดพูดคุยกันไปครับสนุกสนานคืนเคลงบรรเลงไปพี่พศสวัสดีครับตอนนี้ได้อะไรหลักมั่งพี่พศวิชาหนอมลำดวนสวัสดีครับเกียงไกรเกศแก้วสวัสดีครับสุรชัยมหาสารคุณสวัสดีนะครับไทยรักไทยยังไม่แพงนะครับไทยรักไทยน่าจะอยู่ 2-3,000 บาทนะครับไทยรักไทยไทยคงเป็นไทยอะไรแบบนี้นะครับเมื่อก่อนธรรมจักรแตกกับซุปเปอร์สร้างพอๆกันไหมผมว่าธรรมจักรแตกน้อยกว่านะเพราะว่าผมเองนั้นซื้อซุปเปอร์มาไม่ต่ำกว่า 4-50 เหรียญธรรมจักรแตกได้ไม่ถึง10เหรียญนะครับหายากจริงต้องยอมรับว่าหายากมากโดยเฉพาะกระไรทองนั้นยิ่งโคตรยากเลยนะครับผมได้มาหมดแล้วกระไรทองเอ่ยลมดำเอ่ยผิวไฟเอ่ยได้มาแต่ธรรมจักรแตกเนี่ยได้ลมดำกับกระไหลทองเนี่ยไม่เคยได้ผิวไฟแต่ซุปเปอร์ได้ครบเลยนะครับแม้กระทั่งกระไหลเงินแต่กระไหลเงินผมมองว่าเขาน่าจะไปชุบเองเพราะที่วัดเนี่ยก็จะมีลมดำกับผิวกับกระไหลทองแต่ผิวไฟน่าจะโรงงานไม่ได้ลมหลุดรอดแล้วก็แถมมาอะไรแบบเนี้ยนะครับพอเจอน้อยเราก็อย่าไปให้ความสำคัญขนาดนั้นเราก็ต้องมองว่าเอาพิมพ์แท้ไว้ก่อนมาตรฐานของความแท้นะครับบางอันหลุดหลงไม่ต่อโค้ดก็มีผมก็ซื้อนะไม่ใช่ว่าไม่ซื้อแต่ราคามันก็จะไปแรงเหมือนมีโค้ดไม่ได้ก็ไม่โกรธกันเพราะบางทีนะครับพระมันเยอะจำนวนมัน 4-5 หมื่นเหรียญมันก็หลุดได้ครับต่อคนต่อมันนับๆไปเขี่ยเข้าไปก่อนที่จะต่อก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับครับพูดถึงหลวงพ่อเยียนี่ผมก็ต้องได้ครบเครื่องอะนะเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าอันไหนหายากอันไหนมีน้อยอย่างเงี้ยนะครับได้กันมาแทบจะแม้แทบจะไม่มีรุ่นไหนที่ผมไม่เคยได้นะเพราะว่าผมเล่นมาก่อนเขาอะเล่นมาตั้งแต่เอามา100-200-300อย่างเงี้ย1,000-2,000บล็อกแตกเต็มที่กับ 4,000 รุ่นแรกกับ 30,000 นะผมทันยุคนั้นส่วนปีกย่อยมังกรอะไร100-200อย่างเงี้ยนะสันติบาลไม่ต้องพูดก็ให้ฟรีอย่างเคืองนะครับณวันนี้ก็เป็นพระหลักยอดนิยมไปหมดแล้วนะครับรุ่น6นี่ซื้อเหรียญละ1,000น่าจะซื้อไว้เป็น100เหรียญสมัยนู้นนะครับพอขึ้นมา 3,000 ก็ขายซะนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องซื้อเข้า10,000กว่านะครับถึง 20,000 ถ้าวิ่งถ้าเป็นเนื้อพิเศษหรืออะไรพิเศษขึ้นมาก็โดดเลยข้ามห้วยไปพี่คันชิตสวัสดีครับ พี่พรศักดิ์สวัสดีครับคุณน้าเอ็ดดี้สวัสดีครับสุรชัยพ่อกวยสมเด็จรุ่น2ปี18น่าจะหลักหมื่นหมดนะครับพ่อกวยนี่แพงมากนะครับแพงกับทุกรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นแรกแหวกม่านเขาเป็นล้านไปแล้วนะครับผมมาเก็บหลวงพ่อเยียจริงจังเพราะจ่าและมีประสบการณ์กับตัวเองด้วยยาวเลยครับเล่นไปเถอะครับไม่ผิดหวังหรอกนะดีกว่าเราไปมางมงาหลาเล่นผ้าใหม่เปิดจองซื้อแพงๆแล้วเวลาของออกขายไม่ได้มันเจ็บปวดนะครับผมเองบอกตรงถ้าไม่เห็นแกวัดไม่เห็นแกอะไรผมไม่ค่อยอยากสร้างหรอกว่าจะวัดจะใช้เงินวัดจำเป็นจะต้องอะไรเงี้ยแล้วก็นับถือหลวงพ่ออยากจะมีสักรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะสง่างามก็ทำแต่ถามว่าทำแล้วเนี่ยเวลาไม่เดินไม่อะไรมันเราก็สงสารคนจองอะนะจองดีเดือดแต่เวลานั้นผ้าขายไม่ได้มันก็เจ็บปวดแล้วสมัยนี้มันปลุกกระแสกันเร็วด้วยไปปีดปาดแม่งซื้อกระดาษขายกระดาษกันองค์หลายหมื่นคุณคิดถึงหลักความเป็นจริงบ้างดีครับว่าถ้ามันยังไม่มีประสบการณ์มันจะโลดโผนจนทะยานไปได้สักแค่ไหนนะครับแล้วพอมันล่มสลายขึ้นมามันความเจ็บปวดมันตกอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ผู้สร้างมันอยู่ที่ผู้จองเนี่ยอันนี้มันเจ็บปวดมากนะครับโศกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาขายคืนวัดก็ไม่ได้ขายคนจองก็ไม่ซื้อมันเจ็บนะครับมันเจ็บนะต้องเข้าใจกันตรงนี้หน่อยมันคิดแล้วมันเศร้าถึงเศร้ามากนะครับ
ถ้าเราเล่นพระที่กำลังมีอนาคตหรือกำลังเดินเนี่ยเราได้เปรียบเพราะอย่างน้อยเนี่ยเรารอวันแพงซื้อ3องค์ขาย2องค์เอาทุนขึ้นมาก่อนที่เหลือท่านแพงเราชนะท่านถูกเราไม่เดือดร้อนอย่างนี้ดีกว่านะครับเล่นต้องเล่นแบบนั้นเล่นแบบสบายใจใช้ทุนใช้รอนทุกวีทุกวันก็ไม่ไหวแล้วครับเราไม่ได้มีเงินปี๊บเงินถังไม่มีสตังค์เป็นหมื่นล้านนะครับเวลาท่านเดินเราก็เพลิดเพลินไปกับท่านเวลาท่านล่วงแล้วไปร้องหาใครนะครับความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นก็ขออย่าได้เกิดกับเราเลย ยังไงก็อย่าให้ย้ายมาทุกข์ทรมานกับเราบางทีมันรับไม่ได้เงินเยอะไม่เป็นไรเงินน้อยมันเดือดร้อนนะครับความเดือดร้อนพอเกิดแก่ครอบครัวใดแล้วมันมีแต่ความชิบหายต้องเข้าใจกันตรงนี้นะครับผมมาสงสารบางทีพระใหม่เปิดจองเนี่ยบางครั้งผู้สร้างเขาก็ไม่ได้มีเจตนาหรอกเพราะว่าเขาถือว่าหาเงินช่วยหลวงพ่อ คุณจะเล่นก็เล่นกันไปคุณจะเลิกก็เลิกกันไปแต่นี่เวลามันถ้าเล่นแล้วเลิกเนี่ยบางคนมันก็ไปตอแยกับผู้สร้างไงผู้สร้างมันไม่ได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจ่ายวัดไปแล้วมันก็ร้องไม่ไหวไอ้ขั้นจะไม่ซื้อคืนเลยก็ดูจะแรงน้ำใจแต่พอซื้อคืนมาเยอะๆเข้ามันจะรับไหวเหรอนั่นแหละครับปัญหามันจะเกิดสุดท้ายก็ทะเลาะกันนะครับแล้วมันใช่เรื่องไหมเราเล่นพระเพื่อความ สนุกเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อหวังผลกำไรในภายภาคหน้าแต่ต้องมาทะเลาะกันด้วยความรู้สึกแค้นเคืองผมบอกบางทีถ้าไม่รักศรัทธาหลวงพ่อหรือว่าไม่ปรารถนาแล้วที่อยากสร้างมันเหมือนไปรังแกคนใช้รังแกคนซื้อแล้วพระพวกนี้เวลาเปิดจองใหม่ๆเนี่ยโอ้ยของไม่เยอะคนซื้อมันก็แย่งกันเลยราคาดีดขึ้นไปเป็นเท่าตัว3เท่าตัว4เท่าตัวเวลาของออกมาแล้วต่างคนต่างมีมันก็ต่างคนต่างอยากขายมันก็เดือดร้อนไม่ตามๆกันคิดแล้วช้ำใจนะครับช้ำใจผู้สร้างช้ำใจผู้ซื้อดูมันจะโหดร้ายโหดเหี้ยมและทารุณไปยังไงถ้าเขาเปิดจองเราก็จองพอเป็นกระสายแล้วกันชุดครึ่งชุดองค์สององค์ขึ้นเราก็ดีใจถ้าไม่ขึ้นก็อย่าไปเสียใจมากเพราะถือว่าเราได้ช่วยทำบุญกับหลวงพ่อไปแล้วอย่างนั้นดีกว่าถ้าเราคิดจิปาถาเดี๋ยวประสาทแดกเดี๋ยวประสาทเสียหัวเสียด้วย คนรักครอบครัวลูกเมียมาที่หนึ่งใช่ครับอนันต์นึกอุ่นจิตสวัสดีครับ ถ้าเล่นตามกำลังนะครับเรามีกำลังทรัพย์เท่าไหร่ก็อย่าเล่นจนถึงหมดเนื้อหมดตัวหมดทุนหมดรอนมีแสนก็เล่นหมื่นมีหมื่นก็เล่นพันมีพันก็เล่นร้อยนะครับพระมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันพอสมควรก็เล่นอะไรไม่พอสมควรก็อย่าไปซ่านะครับเราซื้อดีซื้อแพงโหดโคตรแพงเราก็ไม่ใช่เป็นวีรบุรุษนะครับ เราซื้อแพงแค่ไหนเราก็ยังซื้อถูกกับเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปวัดเหวี่ยงเอาตามกำลังเอาตามกำลังนะครับไหว้แล้วขอร้องแล้วตามกำลังศรัทธาอย่าไปสรรสร้างอะไรที่มันบาดเจ็บสาหัสเวลามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยเราได้พูดไปบอกไปก็รังแต่จะโดนเขาหัวเราะเยาะบางคนก็ประสบความสำเร็จนะครับพระบางทีมันก็เป็นโชคชะตาเหมือนกันบางวัดบางรุ่นจองพัวอ้าวกำไรสามท่วมบางวัดบางรุ่นเงียบหายต่ำไม่หือไม่อือไม่อิไม่แอะเป็นพักเก่าที่เขากำลังเคลื่อนไหวดีกว่าปู่ทิมพ่อทวดปู่โต๊ะพ่อเอียปู่หมุนพ่อสุดปู่หลิวอย่างเงี้ยเล่นไปเถอะไม่มีเจ็บนะครับมีแต่บวกมากบวกน้อยเพราะของกำลังเดินนะครับผู้คนยังหลั่งไหลเข้ามาศรัทธายังไม่จบนะครับแล้วก็อิทธิปฏิหารก็ก่อเกิดรายวันเพราะฉะนั้นสู้ๆไปครับพักเดียวข้ามนะครับ
อย่างปูโต๊ะอย่างเงี้ยปีที่แล้วหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าปีนี้ก็กดเข้าไป 30,000 กว่าปีหน้าก็ 50,000 แหงนะครับเพราะว่าเป็นพระเก่าที่มาเล่าใหม่นะครับแล้วก็เป็นพระที่มีประสบการณ์สูงใครๆที่ได้ไปต่างก็ได้รับค่าความนิยมมีผลกระทบหลายๆอย่างค้าขายดีแคล้วคลาดปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานพบแต่ความโชคดีซื้อหวยก็ถูกหวยอะไรแบบเนี้ยพระมันก็ดีตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอัตราค่างวดมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วครับมันก็ทำให้พระนั้นมีราคารุนแรงไปเรื่อยประเด็นสำคัญก็คือมันไม่ได้เราเก่าขานคนเดียวร้อยคนพันคนหมื่นคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออหลวงพ่อดีอย่างนั้นดีนี้ดีนี้ดีงั้นนี่แหละมันจะส่งผลนะครับส่งผลให้ดูเดือดเลือดพ่านไปเรื่อยความสำคัญมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีอะไรโลดโผนตัวละยานก็แผ่วเบาไปตามกระแสแต่ถ้ามีประสบการณ์มีอะไรแล้วก็เป็นพระที่เขาเล่นกันมายาวนานนะมันก็จะสะกิดไปเรื่อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านไปเรื่อยๆนะครับไปตามกระแสความต้องการเพราะฉะนั้นเน้นหนักเรื่องเล่นว่าควรจะเล่นพระที่เป็นมาตรฐานสากลนิยมสังคมยอมรับนะครับเรียกว่าได้ปั๊บส่งต่อมีคนรับอย่างเงี้ยเล่นไปเถอะไม่มีเจ็บแต่ถ้าเล่นแบบเอาตรงๆถามกันอย่างลูกผู้ชายเลยอย่าพระยังไม่ได้ออกจากวัดเลยประสบการณ์ไม่มีศิลปะดีหลวงพ่อดีเฉยปลุกเสกก็ยังไม่ปลุกเสกแม่งคุณซื้อกันได้ไงวะองแสนน้องแสนน้ำแสนซื้ออนาคตอนาคตเนี่ยคำว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดีได้ร้ายได้เลวได้มันเกิดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วคิดอย่างเดียวว่ามันต้องดีไม่ได้คิดถึงแง่ลบเลยว่าถ้ามันไม่เดินแล้วทำยังไงนะครับแต่ถ้าทำใจยอมรับได้ว่าเดินก็ดีไม่เดินก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นใส่เลยแต่ถ้าเดินก็กูดีถ้าไม่เดินกูเรื่องละเป็นเรื่องละอย่างนี้ไม่ได้เล่นไปเดี๋ยวชวนกันทะเลาะนะครับสำคัญมากแต่ถ้าพระที่มีอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับมันมีคนคิดแทนเราเยอะเราคิดว่าน่าจะแพงกว่านี้มันก็ยังมีหลายคนที่บอกมันแพงแน่ๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่รองยอมรับนะครับฝากให้คิดนะครับด้วยรักและผูกพันนะครับถามว่าเวลาคุณประสบความสำเร็จผมก็ได้แค่ดีใจแหละนะครับเวลาคุณผิดหวังผมก็ต้องแอบเสียใจลึกๆแต่จะไปได้ไปดีอะไรคุณมันคงไม่ใช่นะครับคุณซื้อไป 4,000 วันนึงขายได้ 50,000 สิ่งที่ผมคิดได้คือดีใจมากแต่ถ้าคุณซื้อไป 4,000 วันนี้เหลือ 1,400 มันก็ท้อเหมือนกันนะประทดละท้อห่อเหี่ยวเหมือนกันนะครับทั้งคุณทั้งผมอ่ะเราเคยคุยเรื่องเดียวกันแม่งก็ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วล่ะนะแต่คืนคุยเรื่องเดียวกันเดี๋ยวแม่งเจ็บอกเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเล่นที่พระกำลังเดินเล่นที่พระกำลังขึ้นและชีวิตก็จะสดใสถ้าเล่นพระกำลังดาวหรือพระไม่มีอนาคตมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยถึงเหนื่อยมากผมเหนื่อยพระอันไหนกำลังเดินขึ้นเพราะผมซื้อเยอะๆผมเข้าเซฟเก็บแม่มเลยวันไหนหลวงพ่อขึ้นมาตามที่คิดก็ชีวิตก็เปลี่ยนวันไหนหลวงพ่อไม่ขึ้นก็อยู่ในเซฟก็ทำไมมองคนเราถึงแม้จะอายุจะสั้นนะแต่มันก็ไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกอย่างน้อยแล้วอีกสัก3ปี5ปีก็เราก็จะรู้แล้วหลวงพ่อเราไปถึงไหนนะครับสมคิดแก้วเง่าสีปูไข่แพงแน่ๆครับอาจารย์แพงแก่ๆครับออกวัด 3,000 ตอนนี้มันไปแตะ 10,000 แล้วยังไงมันก็เดินมา1พักเก่า50กว่าปีประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยตัวท่านเองก็ชัดเจนอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ทันเนี่ยปูโต๊ะก็ค้ำอยู่ปูโต๊ะพ่อแพ้พ่อบุญมีพ่อแจ๋โอ้โหตระองค์นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับอิทธิปฏิหารก่อเกิดนะครับกำลังศรัทธามาทุกอย่างแรงแล้วมันควรจะแรงเพราะมันจะกระจายไปทั่วประเทศแล้วคนนู้นได้ประสบการณ์คนนี้มีอะไรต่างๆเข้ามา
แพงแก่ไม่ต้องสืบครับแพงล้านเปอร์เซ็นต์เพียงแต่จะแพงเท่าไหร่หรือจะแพงขึ้นมาวันไหนตอนนี้ก็แค่ไม่กี่วันก็ขยับมาไกลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระเนี่ยพันเป็นหมื่นเพราะหมื่นมันไปแสนไวนะจะบอกให้ฟังมันอาจจะไปนิ่งๆอยู่สองสามหมื่นแต่เดี๋ยวมันก็มีตัวฉุดเชื่อผมนะครับประสบการณ์มันจะบังเกิดถ้าพิธีขนาดนี้โอ้โหซื้อไปเถอะดีกว่าไปจองพระใหม่ 5,000 7,000 ยังไม่รู้เลยว่าท่านจะไปถึงไหนพระบางรูปก็มาสวยลูกศิษย์พายเหี้ยนะครับมาไม่ม้อยศึกฉิบอ้าวงานงอกกูซื้อไป10กว่าล้านแม่งพ่อศึกซะแล้วอันนี้สำคัญยิ่งคนโบราณเวลาเขาเล่นพระกันเนี่ยเขาไม่มองพระใหม่เลยนะเขาเล่นพระเก่าอย่างเดียวเลยเพราะเขาถือว่ามันมาตรฐานสากลนิยมนะครับพระปู่พระเก่าพระเกจิแทบจะไม่มองจะมาเล่นกันจริงจังก็20ขึ้นมาแล้วเนี่ย2520มาแล้วเนี่ยพระเกจิเริ่มแพงพระเกจิแพงก็แพงมาเรื่อยเพราะกระแสนิยมเพราะหนึ่งทันตัวหลวงพ่อทันรู้เห็นเหตุการณ์ทันวัตถุมงคลมีโค้ดมีเลขก็โอเคแต่พอระยะหลังนี่เล่นขายไปขายกระดาษกันเลยเอาทีนี้งานงอกแล้วนะครับหลายองค์ก็ประสบความสำเร็จหลายองค์ก็ล้มละลายเพราะฉะนั้นมาคิดดีๆนะครับเพราะว่าตัวที่จะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เยอะแยะมันหนึ่งในร้อยถ้าเราคิดจะใช้เงิน 4-5,000 หมื่น 20,000 เพื่อจะซื้อพระผมเน้นไปทางพระเก่าดีกว่านะครับถ้าใหม่ถ้าเราคิดว่าเราช่วยวัดเราจองแล้วเราไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดเยอะอย่าจองก็คิดเยอะจองไปแล้วได้ปวดหัวเดี๋ยวเวลาไม่เดินแล้วทะเลาะกันตายหานะครับแต่มันว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยท่านมีบอกเราว่าท่านจะแพงวันไหนอย่าบูแพ้วเนี่ยตอนเปิดจองก็งุ้งงองแงงงึกงักนะครับเอาไม่เอามึงขายกูอย่างนี้อย่างนั้นกันมาผมว่าเก็บไว้จนจากหลวงพ่ออายุ90จนตอนนี้หลวงพ่อร้อยแล้วจากหลักพันก็เป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนมันก็ประสบความสำเร็จอ่ะเหมือนหลวงปู่หลิวครับช่วยงานประกวดไปล่ารางวัลแป๊บฮัลโหลครับเฮียว่าไงนะกูไปชายเฮียแต่มันไม่สวยครับไม่เป็นไรต้องดูตัวจริงเฮียต้องดูตัวจริงหน่อยเออราคาประมาณเท่าไหร่มันไม่เห็นตัวจริงอ่ะดิมันไม่รู้สภาพที่แน่นอนแล้วเฮียถ่ายไม่ค่อยชัดเจนด้วยไม่ผมยังดูไม่ออกเลยเฮียเพราะเฮียถ่ายแบบคว่ำหน้ามันถ่ายไม่ได้ตรงๆไงได้เอาไว้เดี๋ยวผมวันไหนเดี๋ยวผมนัดเฮียอีกทีได้เฮียว่างเอามาแล้วมาดูตัวจริงไม่เป็นไรผมซื้อทุกสภาพอ่ะเฮียนะครับเอ๊ะแล้วมันมีผ้าอีกอย่างนึงที่ผมมียาวๆเนี่ยผ้าอะไรครับอะไรนะแต่ผ้ามันยาวๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นกล่องอะไรเงี้ยมันเก่าแล้วนะตั้งนานแล้วของตำรวจเขาให้มาได้ดีกว่าฮัลโหลครับครับสวัสดีครับของอาจารย์อาจารย์ละที่เขียนใช่ไหมครับใช่อาจารย์ครับผมบริผมอยากได้ไอ้อะไรสันติบาลเป็นนิยมยาวที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับนิยมแบบไหนอะกระไรทองหรือว่าเงินหรือว่าทองแดงบล็อกวงเดือนวงเดือนตอนนี้มันไม่มีถ้ามีก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าเดือนนี้เหรอครับ 25,000 วงเดือนเนี่ยแต่ถ้าธรรมดาประมาณ 10,000 ครับก็ธรรมดาลมดำประมาณ 10,000 ครับโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ครับคุณพิชิตชัยสวัสดีครับคุณอนุรักษ์สวัสดีครับคุณเลสนะครับแคนดี้สวัสดีครับคุณทองโตโต้สวัสดีครับคุณแมนบีดีสวัสดีครับต้องตามให้ทันนะครับราคาเคลื่อนไหวไม่หยุดนะครับบางอย่างเราเคยขายไป 5,000 ตอนนี้ไป 10,000 ก็ต้องซื้อเขา 10,000 นะครับบางคนแบบเคยเล่นไม่กี่พันพอได้ยิน 10,000 ก็ตกใจก็ธรรมดานะครับอย่างโรงยาเนี่ยเปิดขาย 18,000 20,000 25,000 ตอนนี้ก็แสนแสนหน่อยมาตรฐานนะครับพระบูชาหลวงพ่อเอ๋5นิ้วใต้ฐานมีพระผงสี่เหลี่ยมท่านหลวงพ่อไม่ท่านครับ
ไม่สองก็สามนะครับฮัลโหลเพื่อนว่าครับพระแก้วบักไนพระแก้วบักไนเออเรียกอะไรอ่ะอัปก้าอัปก้าอัปก้าแกดูให้เป็นเงินเนาะวินัยงามหนองอ้อสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยสะทงจันหรืออะไรสวัสดีนะครับเวลามองมันก็เหมือนเงินเนาะแต่ไม่ใช่เงินอันนี้เป็นอัปก้านะครับหรือนิกเกิลในใบโมทนาเขียนนิกเกิลแต่มันคืออัปก้าหรือมันจะเป็นนิกเกิลแบบเหรียญบาทวะเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับบางทีมันใช้แบบเนื้อเหมือนเหรียญบาทปั๊มก็เป็นได้รุ่นนี้ถ้าไม่ตกค้างที่วัดเยอะนะป่านนี้ไปเป็นล้านแล้วเนื่องจากตกค้างที่วัดเยอะเพราะคนสมัยก่อนคนโบราณน่ะ เขาก็ไม่ได้จะเอาซะเยอะแยะพอสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยคนจองพอมีเงินบูรณะซ่อมแซมฉลองอนุสรณ์ครบรอบ150ปีของวัดพระแก้วเขาก็หยุดจำหน่ายก็ยืดเยื้อมันจนกระทั่งปี2829วัดก็มาเปิดจองอันละ200อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ของมันมีหมุนเวียนราคาก็เลยไม่ไปไหนมากอันหนึ่งก็ 7-8,000 หมื่นอะไรแบบเนี้ยโอ้โหซึ่งโสธรหรือว่าชินราชไปเป็นล้านหลายๆล้านไปแล้วนะครับอันนี้แหละมีผลแต่ถ้าไม่แน่รุ่นลูกรุ่นหลานตายหาเลย2475นะแล้วถ้ารู้เกจิอาจารย์ปลุกเสกช็อกเลยหรือว่าไปว่ากำแพงอย่างเงี้ยเจ้าของเหรียญ10ล้านนะโอ้โหคณาจารย์แต่ละรูปนี่ฟังแล้วหลอนนะครับคู่น่าใจเลยพระแก้วมรกตนี่ยี่มาตตะวัดนี่น่าใช้มากๆเป็นพระที่เราจับต้องได้เลยยี่มาตตะวัดตะกัว 1,500 2,000 พระแก้วอะละ 5-6,000 โอ้โหจะไปดิ้นรนเอาอะไรเนี่ยสุดยอดพระอาจารย์ทั้งนั้นนะครับเผลอๆนี่ไม่ดีจัดจงคงอีจะมาพร้อมด้วย2475นี่อยู่กันครบนะวรายุทธสวัสดีครับคือคนเราว่าไม่ได้มันก็เน้นหนักไปทางค่าความนิยมมันไม่ได้แคร์ของอิทธิฤทธิ์พุทธคุณนะครับเอาเป็นว่าพระเรามีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้แต่ถ้าคิดถึงว่ามีไว้ใช้แล้วก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่ปราบปลื้มยินดียิ่งนักมีใช้ครับไม่ได้มีโชว์ถ้ามีโชว์ก็ต้องเน้นหน่อยเยี่ยมๆสวยๆอะไรเงี้ยเนาะตามราคามาตรฐานสากลอะไรเงี้ยจะเป็นสไตล์นั้นไปฉันยืนเดียวดายเดียวมองรอบกายมีวายวาดกลัวดูแล้วถูกใจเกินบาบริราชเงินเหรียญโดนตะปูเจาะติดข้างขวาเกินรอยเสียดสีทำให้ด้านข้างแหว่งเป็นนิดแต่มากเหรียญคมแล้วเกินเงินสร้างน้อย200เหรียญหาโคตรยากคุณเต้ขวัญประชาสวัสดีครับคุณวิษณุสวัสดีครับคุณบิ๊กบีบอสนะครับสวัสดีครับผมถูกใจมากๆครับอาจารย์กับพระประมาณทนหลวงพ่อเอียเนื้อตะกั่วหลวงปู่สุขแพงขอใช้หลวงพ่อเอียแทนนั่นแหละสุดยอดพี่รู้ไหมปู่พ่อกรวยมาปลุกแสกปู่โต๊ะปู่โอ้โหเยอะแยะ21คณาจารย์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะปลัดเชานะครับปลัดอำเภอได้ตะกั่วตะโพกปีบก็เรียกว่าตะกั่วทวารวดีตะกั่วอยู่เป็นพันปีเอามาหลอมรีดปั๊มหลวงพ่อก็ให้ข้อคิดว่าอาจารย์ชั้นเนี่ยเขาทำตะกั่วแจกนะเพราะตะกั่วเป็นวัตถุมงคลที่พุทธคุณอิทธิฤทธิ์อะไรเข้าถึงง่ายที่สุดเขาว่ากันอย่างนั้นนะเข้าถึงง่ายที่สุดหลวงพ่อก็เลยให้ออกแบบหน้าเป็นพระพามณฑลหลังเป็นหลวงพ่อเอียหน้าเป็นเอียหลังยันหน้าพระพามณฑลหลังยันสี่พิมพ์รวมกัน 2,000 องค์ปัจจุบันก็ไปถึงหมื่นแก่20,000ก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มยินดีนะครับไม่ธรรมดา
ตัวผมเองก็ชอบนะครับชอบเจออดไม่ได้เพราะสมัยก่อนเคยมี 3-400 องค์นะครับหมดไปตอนนี้เหลือน้อยเจอก็ซื้อใส่ตลับมาเท่จะตายหันหน้าหลวงปู่สุขออกมานี่เขาว่าคิดว่ามาคำเท่าฮ่ามีประกันเส้นตองไหมครับไม่มีเลยพี่นะครับมีแต่ขอเบ็ดเลยนะครับผู้โทน้อยจัมโบ้ตอนนี้ 500,000 ซื้อครับเหรียญหลวงพระด้วงหรืออะไรเนี่ยแม่มันอ่านไม่ออกกับพี่ต้องพิมพ์มาใหม่นุกุลกิจสวัสดีครับอาจารย์ครับรุ่นกิติโกต่อโคตรเนื้ออะไรบ้างครับก็จะมีเงินมีทองคำมีนวะมีกระไหล่ทองนะครับส่วนทองแดงไม่ได้ต่อครับงูกระไรทองหลวงพ่อเอียตอนนี้ต้องมี 5,000 นะจ๊ะงูนี่ก็เดินดีครับเป็นเหรียญยอดนิยมพอรุ่นสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าไพ่ใบสุดท้ายนะครับทิ้งลงไปนั้นคาถาบารมีทั้งหมดใส่ลงไปเต็มกราบหลวงพ่อจริงๆรู้วาระจิตนะครับรู้วาระจิตเพราะฉะนั้นท่านสร้างรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยต้องถือว่าใส่มาเต็มเกและยังเผื่อแผ่บารมีไปถึงวัดสารคืนนะครับได้นำไปออกจำหน่ายนะครับผมไม่มีอะไรครับหลวงพ่อเกษมไม่มีแม้แต่องค์เดียวหมดครับหมด 0,000 นะครับเสเขียวสาดสวัสดีครับประสงค์สายเพชรสวัสดีครับมันถึงการเวลานะครับหลวงพ่อเอียหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือหลวงปู่หลวงพ่อเกษมถึงเวลาที่จะกลับมาแพงนะครับพ่อเกษมเป็นพระที่แม่อิทธิปฏิหารเยอะนะครับเยอะมากผมได้ฟังจากคนลำปางได้ฟังจากผู้ใกล้ชิดนี่ปรับเพิ่มครับปรับเพิ่มท่านมาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถึงแม่หายแล้วหมอพยาบาลก็ไม่อยากให้กลับเพราะเงินบูรณะโรงพยาบาลนี่โอ้โหคนเดินมาหยอดตู้เป็นว่าเล่นนะครับก็บอกว่าท่านนั่งอยู่บนเตียงนอนนะครับเคาะหน้าต่างเอาขนมปังไปวางหนูวิ่งมาคาบนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการที่หนูจะคาบขนมปังไปกินอันนั้นเวลากลางคืนแต่หลวงพ่อบอกเดี๋ยวจะฮื้อไอ้นกมากินนะครับนกมันไม่บินกลางคืนหลวงพ่อขนมปังวางขอบหน้าต่างแล้วเคาะปรากฏว่านกบินมาจิกขนมปังไปกินเป็นเรื่องอัศจรรย์เขาเห็นกันทั้งโรงพยาบาลมันแปลกไหมล่ะนะครับไม่มีนะครับเหรียญลงยา119หรือฉลองสลาไม่มีลงยานะครับมีเงินมีทองคำมีนวะมีทองแดงนะครับไม่มีลงยาถ้าเจอนั่นหมายถึงว่าเขาไปลงกันเองนะครับเพราะว่าบางคนได้รับจากหลวงพ่อไปก็เกิดปฏิปทาอยากได้ลงยาก็ไปทำเองมีหลายอย่างนะครับน่าจะเบียดกันนะเพราะกวยกับหลวงพ่อเอียเนี่ยนะครับนายกิจวัตรสวัสดีครับคุณตุ้ยหนองสนวนพ่อแขกบางปลาแท้พ่อแขกบางปลาแท้ก็เล่นนะครับรุ่นแรกก็หลายหมื่นครับพิชาตีคำโตสวัสดีนะครับคุณกรุ่งกบินสวัสดีครับเหรียญรุ่น2เกแท้ดูตรงไหนครับต้องดูข้างหูเหรียญ นะครับข้างหูเหรียญมันจะมีบ้างขีดของเกรู้สึกจะไม่มีแล้วก็ดูความคมของพื้นเหรียญเป็นรัศมีออกไปนะครับแตกนั่นมันมีแตกมากแตกน้อยนะถ้าแตกมากผ่าปากไปเลยเห็นชัดเจนถ้าแตกน้อยก็เป็นเส้นลางๆนะครับไม่ต้องไปตกใจบางองค์มองแล้วเหมือนไม่แตกแต่มันแตกนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยมีฉลุรุ่นเดียวเลยใช่ไหมไตรมาสใช่ครับฉ ลุอะครับล้อแม็กปูโตเนื้อนวะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 40,000 นะครับเหรียญขวัญถุงบกทรัพย์72ปีเนื้อฝาบาทไม่แพงครับพวกนี้ 2,000 กว่าอำนวยสังเมืองสวัสดีครับเต็ง1ชาสมุทรสวัสดีครับคุณรัตนาสวัสดีครับสารัตนะครับอาจารย์ครับรุ่น5กับ7ราคาประมาณเท่าไหร่รุ่น5 20,000 กว่ารุ่น7ก็ 20,000 ได้ห่างกันนิดเดียวห่างกันแค่เดียวแล้วครับห่างกันอยู่5432นะครับหยดน้ํา18ตอนนี้แสนหน่อยๆครับแสนถึง 101,000 อะไรอย่างงี้นะครับชลทานสวัสดีครับหลักหมื่นครับต้องดูสภาพอ๋อใช่คุณสนั่นพระสังฆจายพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่เนื้อถ้าออกกะลาก็ 5-6 แสนถ้าเนื้อดำก็แสนกว่าบาทนะครับอ๋อเกิดปีเดียวกันเลยเหรอมาลาบสังขารก็ห่างกันไม่เยอะด้วยแก้วบ้านสวนสวัสดีครับแต่แรงนะครับทั้งกวยทั้งเอียนี่แรงทั้งคู่นะครับเพราะกวยแรงมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้พ่อเอียก็หายใจลบต้นคอมาเหมือนกันนะครับพี่สรุตวงอบราบนะครับวงกรอบราบสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนเที่ยงแล้วปากน้ำถ้าไม่ทันหลวงพ่อสดเก็บรุ่น4ครับรุ่น4อนาคตดีเหรียญเจ้าคุณพลพระเอียบุกเสกอนาคตมีสิทธิ์จะแรงครับแต่ตอนนี้ยังไม่แพงนะเงินกับมาก้าดูยังไงเงินออกดำมาก้าออกขาวอมเหลืองนะครับถ้าทิ้งไว้นะครับ
ถ้าอยู่ใหม่ๆสดๆอันตรายดูยากสันติบาลเงินรับซื้อเขาเท่าไหร่ 50,000 ซื้อครับสมคิดเจ้าเงาสีตะกุดลงมาเอียสร้างครับสร้างนะครับฉลองสระใหญ่19นวะตอนนี้ 30,000 ครับพ่อท่านเชื่อวัดพระสุขรามโหไม่เป็นนะครับฟุกบางใหญ่จะ172ปีพ่อเอียก็น่าจะ2น้ำพันนะครับคุณหนองคายสวัสดีครับคุณธนพัฒน์นะครับสมเด็จบังพรมพิมพ์ปกโพรมีไหมมีครับศิวรีมีไม่เป็นนะครับอันนี้ผมไม่เป็นอนุรักษ์สวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันสวัสดีนะครับ